วิเคราะห์เพลง Ditto ของ New Jeans Very Cat Sound สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมโปรดิวเซอร์มอนจาก Very Cat Sound อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทำตามคำขอรีเควสกันหลายคนนะครับที่ขอผมมานานประมาณนึงแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งมีเวลาทำให้เนาะก็คือวิเคราะห์เพลง Ditto เนาะเห็นหลายคนขอกันเข้ามาซึ่งก่อนหน้านี้มันมีเพลงใหม่ๆออกมากระหน่ำเลยทั้งนิวจีนทั้งลิซงลิซ่าทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยแปลว่าผมก็เลยต้องไปทำเพลงพร้อมกันก่อนตอนนี้พอมีเวลาแล้วก็เลยอ่ะมาเก็บตามคำขอให้เนาะโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับเหมือนเดิมว่าคราวนี้ผมก็ใช้อุปกรณ์ในการวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นเว็บต่างๆรวมถึงฮุกเทโอรี่ด้วยคอร์ดแท็บด้วยแล้วก็ใช้โลจิกในการแยกส่วนเพื่อมาแกะได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนเนาะโอเคเพลงนี้นะครับมันเป็นเพลงที่ซิมเพิลจนเหลือเชื่อบอกเลยซิมเพิลจนเหลือเชื่อนะครับแต่ผลลัพธ์ออกมาดันเจ๋งดันพออะไลน์ที่ผมแยกมาเนี่ยสเต็มมันจะมีวอล์กมีเสียงร้องเนาะมีดรัมมีเบสมีเสียงอื่นๆนะผมเขียนเป็นอินสตรูเมนต์แล้วกันนะครับอินสตรูเมนต์เนี่ยถ้าฟังทั้งเพลงนะเราจะพบว่ามันมีแต่เสียงแบบนี้อย่างเดียวเลยเนี่ยมันเป็นแพดแบบเหมือนเป็นคอร์ดแพดที่เล่นกดค้างฟงฟงลอยๆมันมีแค่นี้จริงๆนะแล้วเบสก็เป็นงี้อ่ะเบสเล่นแบบเล่นไปกับกระเดื่องอ่ะโดยที่เล่นเล่นโน้ตง่ายๆเล่นโน้ตแค่โน้ตรูทอย่างเดียวไม่ยากอะไรกองอ่ะกองน่าสนใจหน่อยกองแบบกรูฟมันแบบน่าสนใจเกิดจากการซ้อนลูปกองหลายแบบเข้าด้วยกันนะครับอ่ะแล้วก็เป็นลายร้องอย่างงี้เนาะโอเคทีนี้เนี่ยผมจะแบ่งเพลงเนี้ยเป็นท่อนนะเท่าที่ผมแกะมาเนี่ยจะพบว่าเพลงเนี่ยมันมีท่อนทั้งหมด1 2 3 4แบบแรกขึ้นมาเป็นสีนี้สีชมพูเนี่ยคืออินโทรอินโทรเนี่ยมันก็จะอย่างนี้แค่นี้เหมือนเอาโทรเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันนะอันนี้จะขอข้ามนะท่อนนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรมากเนาะมาท่อนฮุกเข้ามาปั๊บเป็นฮุกเลย อันนี้คือฮุกนะเสร็จปั๊บมันจะมาเวิร์ส1อันนี้เนาะเสร็จปั๊บเวอร์หนึ่งเนี่ยยาวหน่อย2ช่วง16ห้องแล้วก็มาพรีนี่คือเป็นพรีนะ2ช่วงเหมือนกันแล้วก็ฮุก2ช่วงยาวๆอย่างนี้นะที่เหลือคือซ้ำแล้วนะครับซ้ำที่ซ้ำนี่จะไม่วิเคราะห์ซ้ำนะครับเพราะเหมือนกันเนาะมันแค่นี้เองจริงนะคือเพลงมันแบบโครงสร้างแบบซิมเปิลนะครับแต่ก็น่าสนใจว่าเขาก็เลือกแบบตอนแรกฮุกแค่8ห้องนะแล้วก็มาเวิร์สพรีอย่าง16ฮุก16เอาหลังนี่หดเวิร์ดคนพีเหลือ88แล้วก็ฮุก16เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็จบซิมเพิลมากนะครับอ่ะโอเคครับมาดูเรื่องของคอร์ดกันก่อนเนาะว่าเพลงนี้มันใช้โครงสร้างที่ง่ายมากๆเลยคือใน8ห้องเนี่ยมันจะใช้คอร์ดเซตเนี้ยเซตเดิมวนไปวนมามันเริ่มจากD major 7เป็นเพลงในคีย์ A นะครับเพลงคีย์ A D major 7 2ห้อง C sharp minor 7 F sharp minor 7B minor 7แล้วก็ไป E 7 flat 5เดี๋ยวมาว่ากันว่าคืออะไรเนาะอ่ะแล้วก็จะเป็นพวกคอร์ดส่งละ4คอร์ดติดกันโอ้โหพลึบเลยอะไรเนี่ย A major 9เสร็จปั๊บครึ่งห้องแล้วไป C sharp minor 7 bass G sharp อ่ะแล้วก็ไปอีกครึ่งห้องเป็น C sharp minor 7 flat 5 bass G อ่ะแล้วก็อีกครึ่งห้องเป็น F sharp 7 sharp 9โหจุบยับเลยอะไรวะตอนส่งนี่คือแบบอะไรตั้งหนาวะเนี่ยอ่ะเพื่อความง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันภาษาซิมเพิลขึ้นก็คือว่าทำให้มันกลายเป็นคีย์ C จะได้แบบเข้าใจง่ายขึ้นเนาะสรุปคือคอร์ดเนี่ยทำให้มันซิมเพิลขึ้นมันจะเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยมันเป็นคอร์ดที่มันดูยุบยับอยู่ประมาณหนึ่งอ่ะผมอยากจะบอกว่าเราตัดเรื่องความวุ่นวายไปก่อนนะขอแบบให้มันดูง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเราซิมพลิฟายมันลงนะครับมันจะเหลือแค่นี้อ่ะผมเชื่อว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาแต่งเพลงเนี้ยเขาเริ่มจากคอร์ดที่ซิมเพิลแค่นี้แหละคือ4 4 3 6 2 5 1 2 5 1แค่เนี้ยที่เหลือมันคือเหมือนแบบส่วนประดับส่วนเอาเติร์ดต่างๆคือแบบปรับเปลี่ยนเพิ่มโน้ตอะไรเพื่อให้มันน่าสนใจขึ้นให้มันดูลึกขึ้นนะครับแต่โครงๆมันอะแค่นี้แหละคือ4 4 3 6 2 5 1แค่นี้เลยนะครับอ่ะทีเนี้ยเราจะมาแปลงร่าง
เพลงเนี้ยให้เป็นเพลงคีย์ซีก่อนจะได้แบบดูตามกันทันเข้าใจง่ายอ่ะเราเปลี่ยนนะครับผมเป็นคีย์ซีนะเท่ากับว่าคอร์ดในเซตเนี้ยมันจะเปลี่ยนหมดมันจะกลายเป็นอันนี้กลายเป็น F เนาะ F major 7 2ห้องอันนี้กลายเป็นคอร์ด3กลายเป็นอะไร E minor 7คอร์ด6กลายเป็น A minor 7คอร์ด2กลายเป็น D minor 7คอร์ด5อันนี้จะเป็น G 7อันนี้กลายเป็น1ก็คือ C major 9อ่ะตัวยุบยับนี่อะไรวะเนี่ยมันจะกลายเป็น3นะ3เบส B อ่ะแล้วก็3มันก็จะเป็นแฟลต5เบส B flat อ่ะอันนี้ผมทานโพสต์ให้เร็วๆนะครับอันสุดท้ายก็ A 7ชาร์ป9โอเคอ่ะประมาณนี้อ่ะถ้าแบบเอาร่างซิมพลิฟายนะเอาร่างเข้าใจง่ายเอาร่างแบบว่าย่อๆมันก็จะเป็นแค่เดี๋ยวลบพวกนี้ทิ้งก่อนอ่ะเอาร่างเข้าใจง่ายมันก็จะเหลือแค่นี้อ่ะจบอ่ะ F major 7 E minor 7 A minor 7 D minor 7 G 7อ่ะแล้วก็ C major 9จบอันนี้คือง่ายเอาง่ายกว่านี้ก็คือตัดเทนชันออกอ่ะเหลือแค่ F major E minor อะไรเงี้ยนะอ่ะนี่คือง่ายแล้วผมเชื่อว่าเพลงเนี้ยแต่งจากเนี้ยก่อนแน่นอนอ่ะแค่เนี้ยแค่แบบว่าแค่เนี้ยที่เหลือมันงอกมาตอนหลังมาเราจะมาเจาะกันดูแต่ละท่อนนะครับเอาขึ้นฮุกมาก่อนเลยนะตอนแรกฮุกมาเล่นอย่างนี้นี่ฮะแล้วก็ไปไงต่อใช่ไหมประมาณนี้ฮะแล้วก็เป็นคอร์ดส่งละคอร์ดส่งมันจะเล่นแบบเล่นกับตัวเบสที่ไหลลงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคอร์ดแบบประมาณนี้ฮะเหล่านี้ตื้อ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 ใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้คอร์ดส่งเป็นตื้อ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 อ่ะมันออกแบบเบสให้ไหลลงเป็นแบบเริ่มจาก C แล้วมา B แล้วมา B flat แล้วมา A อย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ไอ้ตัวคอร์ดที่มารองรับเนี่ยมันก็คิดแปลงคอร์ดให้มันเข้ากันประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องความสมเหตุสมผลเมโลดี้กันก่อนว่าเป็นไงเท่ไหมอ่ะเริ่มมา F F major 7แล้วเป็นตัวนี้ตัว3เท่เลยตัวแรกก็เลือกให้ดีเลยเท่เลยไม่มีแค่นี้เลยพอเราต่อไปก็3เหมือนกัน3ของคอร์ดต่อไปฮะแล้วก็ต่อไปอันนี้มาลง7อีกเล็งเก่งชิบเป่งเลยเล็งตัวแจ๊สเก่งมาก3737อย่างเงี้ยต่อไปนี่3อีกอ่ะตัวขอต่อไปตัวนี้ตัวอะไร7อีกแล้วใช่ไหมอันนี้คอร์ด G 7 flat flat 5นะฮะแล้วก็คอร์ดนี้ตัว3อีกแล้วโอ้โหนี่3737อย่างเดียวเลยนะคือทั้งฮุกเนี่ยมีแต่ตัวโน้ตที่แบบตกตัว3ตัว7ตัว3ตัว7จะไม่ให้มันฟังเพราะได้ไงมันแจ๊สมากทีนี้พอถึงตอนนี้ฮะเขาก็จะเล่นคอร์ดส่งละเป็นตื้อ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 คุ้นๆว่ะท่าเนี้ยมันเหมือนอยู่ในเพลงใหม่มันนะเพลงอะไรนะซูเปอร์เนเจอรัลท่าเดียวกันเลยส่งแบบเดียวคล้ายๆกันเลยอ่ะพอท่อนต่อไปอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรตอนท้ายมาเป็นคอร์ดเหมือนกับลงตัวนี้หน่อยแต่พอลงท่อนส่งมันก็ไหลละประมาณนี้นะถ้าโน้ตสุดท้ายนี่ไม่ค่อยมีความหมายมากเพราะว่าตอนนี้โน้ตมันเบสมันเป็นแบบคอร์ดเป็นคอร์ดส่งหมดแล้วอะผ่านทีนี้ความน่าสนใจอยู่ที่อะไรผมจะวงไว้ให้นะว่าไอ้ตัวประหลาดที่เราเจอเนี่ย G7 แล้วมีแฟตไฟเนี่ยมันอะไรกันมันทำได้ไงมันมีได้ไงอ่ะกับนี่ตัวนี้ A7 แล้วชาร์ป9เนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นประเด็นกันหลายท่อนนะไอ้ตัว2ตัวเนี้ยเริ่มจากนี่ก่อนนะครับตอนที่เขาเล่นคอร์ดนี้
ดีไมเนอร์เซเว่นนี่นะนี่นะแล้วก็มา G ใช่ไหม G ก็จะเป็นอย่างนี้นะทีนี้เขาแฟตไฟคือตัวนี้เขาจงใจครับเขาจงใจการกระทำแบบนี้เขาเรียกว่าเอาเติร์ดเป็นการกระทำเอาเติร์ดคือคล้ายว่าจงใจเปลี่ยนโน้ตบางตัวนะครับให้มันต่างออกไปได้สีสันที่แตกต่างออกไปอย่างเงี้ยแต่ว่าทีนี้พอเปลี่ยนแล้วมันไม่กระทบกับเมโลดี้หลักไงเพราะตอนนั้นเมโลดี้หลักมันเล่นตัวนี้อยู่มันเล่นตัว F ใช่ไหมมันไม่กระทบเมโลดี้หลักเป็นตัว7ใช่ไหมแต่ตัวไฟเนี่ยถูกแบบแฟตลงไปตัวหนึ่งเพื่อให้มันเกิดกลายเป็นคอร์ด7แฟตไฟอ่ะเป็นคอร์ดที่เราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนเลยคือกว่าเราจะรู้เรื่องว่ามีคอร์ดนี้อยู่นี่คือเรียนไปจบแบบแจ๊สฮาร์โมนีตัวไหนแล้วก็ไม่รู้อาจจะว่าอ๋อแม่งมีคอร์ดนี้อยู่ในโลกด้วยมีครับมีมันกดได้G7 แฟตไฟ G7 แฟตไฟกดได้ทีเนี้ยไอ้เมโลดี้มาลงตัวนี้ตัว7เห็นนะมันไม่เกี่ยวกับตัวไฟมันก็เลยใช้ได้เพราะด้วยเหมือนเขาสร้างสีสันเนาะให้ตัวที่เล่นโดมิเนนต์ตัวเนี้ยมีสีที่แปลงออกไปเพื่อให้เกิดความแบบน่าสนใจขึ้นมาในนี้ตอนท่อนส่งคือไงอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้อะไรบ้างหรอกเขาต้องการเล่นโน้ตส่งตัวเนี้ย C B B flat A แค่เนี้ยแต่ตอนแรกเนี่ยไอ้ตอนแรกมันเป็น C เสร็จปั๊บ B เนี่ยเขาต้องการ B ไงแต่เขาทำไงให้เขาได้ B วะเขาก็เลยเหลือเหมือนกับงั้นใช้คอร์ด E minor แล้วกันเพราะมันมี B เงี้ย E minor มี B เห็นมั้ยตัวนี้เนาะเสร็จปั๊บเขาต้องการตัวนี้ทำไงเขาก็เล่นตัวนี้ฮะทีนี้คอร์ดเขาก็เปลี่ยนเป็นนี่ไง E minor 7 flat 5 flat 5ตัวเดียวก็ได้ละสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็น A เปลี่ยนเป็น A 7เพื่อส่งอีกทีหนึ่งแต่ทำไมผมต้องชาร์ปนายผมวงเล็บไว้ก่อนยังไม่ชาร์ปตอนนี้หรอกไม่ชาร์ปตอนนี้ก็คือเป็น A7 ปกติแหละปกตินี่คือจบท่อนแล้วนะฮุกมีแค่นี้ดูท่อนต่อไปเวิร์ดมันจะมาเวิร์ดโน้ตเป็นไงเริ่มมาก็ตัว7ละ7 7 3เน้นเหลือเกิน5 5 6 7มันเน้นเจ็ดเน้นสามเนี่ยแล้วพอเปลี่ยนคอร์ดไปตัวนี้มันจะกลายเป็น1แทนนะอันนี้กลายเป็นไม่มีอะไรก็เป็น1แล้วก็อื่นที่อื่นก็เล่นผ่านๆนี่พอตรงจุดนี้มาเข้าคอร์ด A นะครับเข้าคอร์ด A minor มันจะมาเล่นตัวนี้ก็เป็นตัว4นะครับของ A ซึ่งใช้ได้มันก็เหมือนเล่นตัวเทนชั่นตัวที่11ได้อยู่11ของไมเนอร์เข้าอยู่ตัวนี้พอมาเข้า D minor มันจะเป็นงี้ไม่แอปโพสเข้าตัว7นะเนี่ย7แล้วก็ไป G แอปโพสเข้าตัว4ตัว4คือตัวนี้ฮะตัว4คือตัว C มันคือตัว11นะถามว่าใช้ได้ไหมได้ก็คือคอร์ด7นะมันมักจะใช้ตัวแบ่งๆได้นะแต่เราจำได้ไหมว่าจริงๆคอร์ดเนี้ยจังหวะเนี้ยมันเล่น G7 flat 5ไม่ใช่หรอมันเล่นตัวนี้มันเล่น flat 5แล้วมันใช้โน้ตตัวนี้ได้ไหม C เหมือนมีโน้ตผิดปะใช่ตัวเนี้ยแอปโพสเข้าตัวนี้ใช้ได้แต่ว่าตัวเนี้ยผิดจริงๆแล้วตัวนี้ผิดนะดีครับมันต้องเป็นเพราะมันแฟตไฟไงคือห้องเนี้ยเขาบังคับแฟตไฟไปแล้วว่าถ้าจะเล่นดีให้เล่นดีแฟตแทนใช่ไหมมันผิดมันต้องเล่นถึงจะถูกแต่ตอนนี้เขาเล่นผมไปแกะลายตรงนั้นเลยนะตรงเป๊ะๆตรงเนี้ยว่าไอเสียงคอร์ดตรงนั้นนะมันเป็นเสียงอะไรมันเป็นเสียงนี้จริงๆมันเป็นคอร์ดเนี่ย G7 flat 5จริงๆไม่ใช่ G7 นะในเพลงจริงมันเป็นของคีย์มันนะแต่ว่าเป็นคอร์ดนี้จริงๆเป็น7 flat 5ซึ่งถามว่าชนไหมชนคือ clash หรือว่าแบบเสียงมันกัดแน่นอนแต่ว่ามันฟังดูเวิร์กเพราะอะไรก็คิดว่ามีเหตุผลหลายอย่างนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันพอจะรวมเป็น passing ได้D เนี่ยอันรวมเป็น passing ได้เพราะว่ามันยังอยู่ระหว่างแบบ F E D C อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นทางผ่านระหว่าง F E มา C ให้มาผ่าน D อย่างเงี้ยได้แล้วมันก็ไม่ได้นานนะครับมันก็
ไม่ได้ปักไว้นานๆเนี่ยมันก็พอได้อีกอย่างหนึ่งคือเพลงเนี้ยไอเสียงคอร์ดอ่ะมันค่อนข้างเบาบางมากอ่ะพอมันเบาบางมันอยู่ข้างหลังๆเป็นมวลๆเงี้ยแล้วพอเสียงหลักที่เป็นเสียงร้องอ่ะมันร้องเด่นตรงเนี้ยมันเลยไม่ชนกันเหมือนกับมันมีเรื่องมิกซิ่งมาช่วยด้วยเออผมคิดว่าเขาคงคิดแหละว่าถ้าเขาจะเล่นให้มันถูกต้องฟังไปฟังมามันไม่เพาะเขาคงเน้นความเพาะมากกว่าก็เลยเอาอันนี้แหละมันแป๊บเดียวอ่ะเหมือนมันกัดก็เลยเหมือนแป๊บเดียวว่ามันความรู้สึกกัดเนี่ยมีน้อยมากเพราะว่าหนึ่งมันแป๊บเดียวสองคือเสียงคอร์ดมันเบาบางจนฟังไม่ออกก็มีตัวนี้อยู่มันมีความแหม่งแหม่งของตัวนี้ซ่อนมาอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้น่าเกลียดเออเขาคงพิจารณาแล้วล่ะว่าโอเคอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าเราจำได้ก่อนตอนท่อนแรกอ่ะไอเสียงเนี้ยคือรู้สึกเด่นขึ้นมานะเสียงเนี้ยเสียงประหลาดเนี้ยเออแต่ท่อนเนี้ยคือกลายเป็นกลบๆไปทั้งที่มันไม่ได้เปลี่ยนนะมันอันเดียวกันพอตอนจบก็คือก็มาลง C major นายใช่ไหมอันนี้ตัว9ตัว9แล้วก็ส่งเหมือนเดิมไม่มีอะไรไปท่อนต่อไปตรงนี้ผมจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่เขาร้องอย่างนี้เดอ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 เขาเล่นโน้ตอย่างนี้ใช่ไหมฟามีเลมีเลมีเลโดแต่คอร์ดสุดท้ายอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะเมสสุดท้ายเออเห็นไหม A7 นะครับ A7 แต่ว่าตัวเมโลดี้เล่นตัว C เห็นนะมันมีตัวโน้ตตัวนี้ชนกันเห็นนะถามว่ากัดไหมก็กัดแหละแต่ว่าเหตุผลเดียวที่จะอธิบายตรงนี้ได้ก็คือว่าคอร์ดตรงเนี้ยมันเป็นคอร์ดพิเศษมันคือ7เป็นคอร์ด7นะครับแต่ว่าเล่นเทนชันพิเศษคือเทนชันชาร์ป9ซึ่งมันก็คือตัวนี้เหมือน7อ่ะ1 3 5 7นี่ฮะแล้วเล่นตัวชาร์ป9คือตัวนี้เป็นเทนชันพิเศษอ่ะเล่นได้นะเล่นได้มันก็ถือว่าเป็นซาวชาร์ป9ซาวชาร์ป9ซึ่งหลอนไหมก็หลอนแหละแต่ว่ามันอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมอะเอาจริงผมคิดว่ามีน้อยเพลงนะครับที่จะใช้แล้วมันจะรู้สึกว่าอยู่ในจังหวะเหมาะสมแล้วเวิร์กนะครับตรงนี้เขาเรียกอย่างว่าเป็นบลูโน้ตเนาะบลูโน้ตเนี่ยเหมือนกับเราเคยได้ยินไหมเหมือนกับเพลงบลูมันเล่นคอร์ด7ตลอดกาลอะไรเงี้ยแต่บางทีโน้ตที่เลือกเนี่ยมันก็เลือกแบบตัวนี้บ้างตัวนี้บ้างตัว3ไมเนอร์บ้าง3เมเจอร์บ้างอย่างเงี้ยเนี่ยคือเหตุผลของมันเหมือนมีบลูโน้ตอยู่มันเลยต้องเลยวงเล็บชาร์ปนายไว้เหมือนกับว่าบางท่อนน่ะมีตัวนี้อยู่บางท่อนไม่มีนะครับอ่ะอันนี้จบท่อนนี้นะไปท่อนต่อไปมาถึงก็7เลยตัว4ตัว11ครับเท่ดีมันเป็น D minor 11อันหนึ่งผ่อนคลายหน่อยตัว5ผ่อนคลายมีอะไรแล้วก็ส่งไปถ้าคุณสังเกตตัวที่มันทำการส่งนะครับตัวที่มันทำการส่งเนี่ยมันคือตัวนี้ฮะมันจะตรงกับจังหวะนี้จังหวะเนี้ยมันเล่น A กับ B แต่โน้ตเนี่ยมันเป็น B flat E G นะครับกัดไหมกัดไหมมันควรจะเป็นอย่างนี้ป่ะเนาะจริงๆถ้าเอาแบบถูกเป๊ะๆมันควรจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้ B flat มันไม่น่าเล่นแล้วมันควรจะเป็นเอ้ย B ไม่น่าเล่นแล้วมันควรจะเป็น B flat แต่ผมคิดว่าเขาคงคิดแล้วแหละคิดด้วยอะไรหลายอย่างว่าพอใช้อันเนี้ยโทนเพลงมันเปลี่ยน
มันไม่รู้สึกแบบสบายๆแบบเดิมอ่ะมันรู้สึกแบบหวือหวาไปหน่อยอ่ะผมคิดว่าเขาจงใจให้ใช้เหมือนเดิมให้ใช้เมโลดี้นี้เออเพราะว่าพอใช้อันนี้ปั๊บมันตีอย่างนี้ได้ว่า B อ่ะเป็น passing note ได้เหมือนกันเห็นไหมมันมีการเคลื่อนที่จาก A ไป C ตาดาดาดาจริงๆถ้าเคลื่อนแบบถูกต้องเลยคืออันนี้คือ diatonic ของ universe ตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือมันถือว่า B เป็น passing ตื้อตื้อตื้ออ่ะได้เหมือนกันเพราะมันแล้วมันก็มาแป๊บเดียวไงอันนี้ก็แป๊บเดียวจริงแล้วก็อีกเหตุผลก็ว่าเหมือนเดิมคือคอร์ดมันเบาบางอ่ะแล้วมันทำให้มันไม่ได้กัดมากเหตุผลเดิมเลยแล้วก็แล้วก็มานี้อีกก็มีโน้ตนี้อีกเออโน้ตเหมือนเดิมที่เป็นโน้ตชาร์ปไนน์เนี่ยเห็นไหมก็แบบเดิมคือมีอาการที่เหมือนกับมีตัวกัดแต่ว่ามันยอมรับได้เออมันยอมรับได้เนี่ยหมดละคือแสดงว่าจริงๆมันจะมีจุดประหลาดอยู่แค่นี้แหละที่ผมให้ดูในเพลงนี้คือว่าไอเนี่ย G7 Fat Five เนี่ยเป็นจุดที่เขาจงใจแฟดไฟเพื่อให้ตัวโดมิแนนต์ตัวนี้มันมีสีสันที่รู้สึกเท่อะรู้สึกประหลาดออกไปมันเป็นแบบคอร์ดแบบแจ๊สอะครับอันนี้จุดหนึ่งนะแล้วมันก็ใช้แล้วเวิร์กด้วยฟังดูดีด้วยแถมถามมีจุดที่กัดไหมมีแต่ว่าเหมือนมันพออนุโลมกันได้เพราะว่าฟังเอาเทียบจากผลลัพธ์แล้วกันผลลัพธ์ออกมาดีก็คือดีก็คือโอเคเอออ่ะแล้วก็จุดนี้ EA7 ที่บางจุดนี่ก็มีโน้ตที่มันแบบเป็นบลูโน้ตอ่ะเหมือนแบบ A7 แท้ๆแต่ว่าดันมีตัวแฟต3อยู่อะไรเงี้ยซึ่งเท่ากับตัวชาร์ป9อ่ะเนาะเออก็เหมือนกันอนุโลมแบบเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตรงตาดาดาตรงเนี้ยที่จริงมันมีโน้ตจังหวะที่เล่น B แฟตตรงนี้ใช่ป่ะมันมีโน้ต B อยู่ที่เมโลดี้เอออ่ะมีโน้ต B อยู่เนี่ยจริงๆมันชนนะครับจริงๆคือมันชนแต่ว่าเหมือนกันเหตุผลนี้มันง่ายดูตรงนี้คือเป็น passing ที่เห็นชัดเจนเลยมันใช้แป๊บเดียวก็เลยได้เหมือนกันเออฉะนั้นเนี่ยเพลงเนี้ยมันเหมือนว่าผมว่าเขาคิดแล้วแหละว่าเขาเอาเมโลดี้ที่ฟังดูลื่นง่ายๆอยู่ในเดียโทนิกธรรมดารู้สึกสบายกว่าแล้วก็มาเล่นความลึกเรื่องคอร์ดเอาแต่ทีนี้พอคอร์ดตรงไหนที่มันพาไปสู่ยูนิเวิร์สประหลาดหรือว่ามันลึกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันมีอาการชนเมโลดี้เนี่ยเขาคิดแล้วว่าชนแต่โอเคเพราะมันนิดหน่อยมันอยู่จุดที่อนุโลมกันได้แล้วใช้แบบนี้ผลลัพธ์ออกฟังดูดีกว่าเออคืออันนี้น่าสนใจว่าบางเพลงของนิวจีนเนี่ยบางจุดเปลี่ยนนะบางจุดคือเปลี่ยนโน้ตไปตามยูนิเวิร์สใหม่ตามที่คอร์ดความลึกมันเปลี่ยนบางจุดไม่เปลี่ยนผมคิดว่าเขาคิดแล้วว่าแบบตรงเนี้ยใช้แบบปกติเวิร์กอยู่แล้วเออถึงแม้มันจะกัดกันนิดหน่อยแต่เพลงรวมๆมันฟังดูลื่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางจุดไม่ได้ว่ะต้องเปลี่ยนก็มีนะครับเออเริ่มเห็นการรียูสของท่าอะไรขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าเริ่มชินกับลายมือ250แล้วไอ้นี่ท่านี้ใช้บ่อยๆมากๆไอ้แบบท่าส่งตึงตึงเนี่ยเออตึง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 ลง4อันเนี่ยใช้บ่อยมากๆนะครับเพลงมันมีแค่นี้แหละนะอีกท่อนหนึ่งคืออะไรนะตื้อๆดื้อนี่นี่คือ7735คือคอร์ดเลยอะคอร์ดโทนเลยแค่นี้เลยนี่ก็คอร์ดเหมือนคิดเป็นคอร์ดเออ E A C แต่ว่าจริงๆมันตรงกับจังหวะที่เล่นคอร์ดคอร์ด5มั้ยคอร์ด4ฮะมันเหมือนเล่นเทนชั่นหมดเลยอ่ะอันนี้คือตัวแบบ13นี่คือตัว9นี่คือตัว11เสร็จปั๊บก็มาโซฟเข้าคอร์ด1เออเนี่ยผมว่าที่จริงมันเป็นตัวอย่างที่ดีที่แนวคิดในการแบบทำคอร์ดเขาอาจจะเริ่มมาจากแค่เนี้ยเนี่ยคอร์ด4คอร์ด3คอร์ด6แล้วก็ถูไฟวันถูไฟวันแค่นี้เลยแต่ว่ามาเติมสีสันมาใส่ตรง5เนี่ยหาเรื่องให้มันมีไวบ์ที่น่าสนใจขึ้นเอาตัวที่เทนชั่นที่แปลกๆมาใส่แล้วแบบมันไม่กระทบกับเพลงแล้วฟังดูไม่กระทบกับเมโลดี้หลักแล้วฟังดูลึกขึ้นดูดีบางอันกระทบแต่คิดไปคิดมา
เอางี้แหละดีอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ช่วงมาพอหนึ่งยาวๆบางทีมันก็น่าเบื่อเกินใช่ป่ะเขาก็ใส่คอร์ดส่งไปตึง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 อย่างเงี้ยอันสุดท้ายที่น่าสนใจคือผมอยากจะบอกว่าไอ้ตอนที่มันลงคอร์ดเนี้ยลงคอร์ด A7 เนี่ยจริงๆ A7 เนี่ยมันเป็น5ของ D ใช่ไหมเหมือนทำท่าจะส่งเข้า D ใช่ป่ะแต่สุดท้ายมันวนไปส่งเข้า F จริงๆได้นะครับเพราะว่าเราคิดอย่างนี้ได้ว่า F major 7กับ D minor 7อ่ะคือมันเป็นเขาเรียกมันเป็น substitute กันอ่ะตัวคอร์ด2กับคอร์ด4อ่ะเออมันเหมือนเป็นคอร์ดเดียวกันอ่ะว่าง่ายๆมันต่างกันนิดเดียวอ่ะมันใช้แทนกันได้สมมุติตรงเนี้ยเราเล่นคอร์ด D minor 7อย่างเงี้ยเนี่ยแสดงว่า A7 เนี่ยมันส่งเข้า D minor 7สวยพอดีเลยเออเอาง่ายๆตรงเนี้ยไอ้ F major 7เนี่ยมันเป็น substitute หรือคอร์ดแทนกันได้กับ D minor 7มันก็เลยแบบสวยงามนะครับอืมโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้แหละครับหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับก็ทำให้ดูแล้วเนาะตามที่มีรีเควสต์มานะครับใครอยากได้เพลงไหนก็ลองขอเข้ามาอีกถ้าเกิดว่าหาเวลาทำให้ได้จะทำให้นะครับโอเคใครอยากเรียนแบบลึกๆอยากฟังรู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องก็มาเรียนก่อนนะเดี๋ยวจะฟังรู้เรื่องทุกอย่างแน่นอนนะครับก็จะสามารถแบบคิดท่าที่มันเหนือชั้นอะไรแบบนี้ได้แบบเหมือนพวกเพลงเคป๊อปเดี๋ยวนี้มันทะลุไปถึงไหนหมดแล้วเขาก็ใช้แจ๊สใช้คลาสสิกอะไรมาปนยับไปหมดแล้วมันไม่ใช่แค่เพลงป๊อปแบบง่ายๆเมื่อก่อนแล้วเนาะเออโอเคเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราขอแนะนำหลักสูตร The Real Producer Real Deep Exclusive เรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่โปรดิวเซอร์มืออาชีพติดต่อได้ที่ Line ID @verycatacademy ทางเพจหรือตามช่องทางต่างๆของเราในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสาระการทำเพลงแบบจริงจังดีๆแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเรา Verycat Sound ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ Verycat Sound Compose Your Dream